สวัสดีครับทุกคนหลังจากเลิกงานในตอนเย็นเมื่อกลับมาถึงบ้านด้วยความอ่อนเพลียหนึ่งในสิ่งที่ทำให้หัวใจอันแห้งเหี่ยวของคุณกลับมาพองโตนั่นอาจจะเป็นการที่น้องหมาตัวโปรดของคุณวิ่งกรูเข้ามาหาคุณด้วยความตื่นเต้นก็เป็นได้อย่างไรก็ตามแต่นอกเหนือจากการเป็นเพื่อนคลายเหงาแล้วหรือว่าทำให้หัวใจพองโตในยามที่เหนื่อยล้าน้องหมายังคงสามารถเป็นบอดี้การ์ดเฝ้าบ้านให้คุณได้อีกวันนี้เราเลยจะไปพบกับ7สายพันธุ์สุนัขสุดยอดนักเฝ้าบ้านครับจะมีสายพันธุ์ใดบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. ล็อตไวเลอร์ล็อตไวเลอร์นั้นมีสุขภาพดีครับมีน้ำหนักระหว่าง 36-61 กิโลกรัมมีส่วนสูงโดยเฉลี่ยช่วงโตเต็มวัยอยู่ประมาณ 55-68 เซนติเมตรมีอายุไขเฉลี่ย 9-10 ปีล็อตไวเลอร์สุนัขเฝ้าบ้านจอมโหดที่มาจะออกข่าวกันอยู่เป็นระยะยาวกับความโหดชนิดกันไม่ปล่อยจนหลายคนอาจจะมองว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดูร้ายพอสมควรอย่างไรก็ตามหากได้รับการเลี้ยงดูหรือว่าฝึกฝนอย่างดีเจ้าล็อตไวเลอร์นั้นก็เหมาะอย่างยิ่งครับกับการนำมาเฝ้าบ้านเพราะด้วยความปราดเปรียวแข็งแรงรวมถึงความจงรักภักดีต่อเจ้าของแต่จะไม่คุ้นชินกับคนแปลกหน้าครับจึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งเลยสำหรับนำมาเฝ้าบ้านเพื่อป้องกันบุคคลแปลกหน้าหรือว่าผู้ไม่หวังดีครับนอกจากนี้ล็อตไวเลอร์ยังสามารถปรับตัวเข้ากับเด็กและก็สัตว์อื่นๆได้เป็นอย่างดีหากได้รับการฝึกฝนที่ดีพอแต่ไม่ควรปล่อยให้ล็อตไวเลอร์นั้นอยู่ลำพังเป็นเวลานานครับพอหากปล่อยให้เขานั้นอยู่ลำพังไปเวลานานอาจจะส่งผลในล็อตไวเลอร์นั้นเกิดอาการวิตกกังวลและอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้เช่นกัดแทะการขูดหรือว่าการเห่าครับด้วยเหตุนี้เองหากคุณต้องตัดสินใจจะเลี้ยงล็อตไวเลอร์แล้วก็คุณจะต้องพร้อมที่จะมีเวลาให้กับมันและฝึกฝนเป็นอย่างดีถ้าสามารถทำตามเงื่อนไขเหล่านี้ได้ล็อตไวเลอร์ก็พร้อมที่จะเป็นบอดี้การ์ดเฝ้าบ้านให้คุณอย่างแน่นอนครับ 2. พิทบูลพิทบูลเป็นสุนัขขนาดกลางมีความสูงประมาณ 43-50 เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ 13-22 กิโลกรัมครับมีสัดส่วนที่พอดีมีกล้ามเนื้อที่เด่นชัดมากมีรูปร่างที่ค่อนข้างยาวกว่าส่วนสูงมีอายุไขเฉลี่ย 8-15 ปีถ้าพูดถึงล็อตไวเลอร์แล้วอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่โหดชนิดไม่แพ้ใครเลยนั่นก็คือเจ้าพิทบูลครับสุนัขที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดและก็ออกข่าวบ่อยๆเช่นเดียวกับล็อตไวเลอร์เลยแต่ในความเป็นจริงแล้วพิทบูลนั้นเป็นสุนัขที่รักเจ้าของมากครับถึงขั้นที่ว่าสามารถตายแทนให้กันได้และหากเขานั้นถูกเลี้ยงถูกวิธีก็จะเป็นสุดยอดบอดี้การ์ดที่สามารถเฝ้าบ้านให้เราเป็นอย่างดีครับด้วยความแข็งแรงและก็ความโหดที่ไม่ต้องบรรยายก็น่าจะเห็นภาพถ้าเจ้าพิทบูลนำไปใช้กับผู้ไม่พึงประสงค์หรือคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบ้านเรารับรองว่าเตรียม RIP ได้เลยครับนอกจากนี้พิทบูลไม่ใช่สุนัขที่เห่าแบบไม่มีเหตุผลเพราะเมื่อใดที่มันเห่าขึ้นมาพอมันสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างในบ้านของคุณซึ่งอย่างน้อยก็ช่วยให้คุณได้รับรู้ว่ามีสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจรออยู่แน่นอน 3. ไทยบางแก้วเพศผู้นั้นมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 46-55 ซมน้ำหนักตัวประมาณ 18-20 กิโลกรัมส่วนเพศเมียมีความสูงเฉลี่ย 41-50 ซมน้ำหนักประมาณ 16-18 กิโลกรัมอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10-12 ปีครับเจ้าบางแก้วสุนัขพันธุ์ไทยที่มีความซื่อสัตย์รักเจ้าของและก็มีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคล้ายกับเจ้าไซบีเรียนฮัสกี้บางแก้วเป็นสุนัขที่ฉลาดปราดเปรียวแข็งแรงขึ้นชื่อเรื่องความดุมีความสามารถในการป้องกันภัยและก็เฝ้าบ้านได้เป็นอย่างดีครับนอกจากนี้ยังมีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ขี้กลัวหรือว่าตื่นตกใจง่ายห่วงสิ่งของและก็มีความจงรักภักดีต่อเจ้าของเป็นอย่างมากเลยครับเช่นเดียวกับสายพันธุ์อื่นหากคุณที่คิดจะเลี้ยงบางแก้วคุณก็ควรจะมีเวลาให้กับมันครับในการดูแลบางแก้วทั้งในเรื่องความสะอาดสุขภาพการออกกำลังกายและมีเวลาฝึกทักษะต่างๆให้อยู่ในกฎระเบียบและก็เชื่อฟังคำสั่งเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในการเลี้ยงและก็พฤติกรรมก้าวร้าวครับถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้านและทิ้งให้เจ้าบางแก้วนั้นอยู่ลำพังก็อาจจะหาซื้อกรงขนาดที่เหมาะสมกับขนาดตัวของน้องหมาแม่ครับแคบเกินไปและก็มีความแข็งแรงจัดเตรียมไว้ในตำแหน่งพื้นที่ของน้องหมาพร้อมกับวางน้ำวางอาหารให้น้องหมาไว้แต่ถ้าหากต้องเลี้ยงน้องหมาแบบไม่ขังกรงก็ควรจัดพื้นที่ให้มีความกว้างพอสมควรเพื่อให้น้องนั้นได้วิ่งเล่นเพื่อปล่อยพลังของน้องหมาในระหว่างที่ผู้เลี้ยงนั้นไม่อยู่บ้านนั่นเองเจ้าบางแก้วถือว่าเป็นสุนัขที่น่ารักครับแต่ก็มีความแสบสนอยู่ในตัวอย่างไรก็ตามสุนัขพันธุ์นี้ถือว่าเป็นหนึ่งในบริการเฝ้าบ้านที่ดีได้อย่างแน่นอนครับ4ชิวาวาชิวาวามีน้ำหนักประมาณ 1.8-4.1 กิโลกรัมครับชิวาวามีส่วนสูงประมาณ 15-30 เซนติเมตรมีอายุไขเฉลี่ย 12-20 ปีพูดถึงสุนัขสายพันธุ์ใหญ่กันมาแล้วหลายสายพันธุ์เรามาพูดถึงสายพันธุ์เล็กกันบ้างครับถ้าพูดถึงชิวาวาหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเจ้าตัวจิ๋วนี้จะช่วยเฝ้าบ้านได้ยังไงแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณสมบัติการเฝ้าบ้านที่ดี
ไม่ได้อยู่ที่ขนาดครับแต่อยู่ที่ลักษณะบุคลิกของสายพันธุ์มีความตื่นตัวหูดีช่างสังเกตปากปลอเฮาเก่งแต่เอาใจเจ้าของได้เก่งอีกด้วยโดยเจ้าชิวาวานั้นมีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วนเลยพอเจ้าชิวาวาเป็นสุนัขที่มีความฉลาดและมีความจงรักภักดีต่อเจ้าของมาโดยปกติมันจะเป็นสุนัขที่เงียบสงบแก่ไม่ค่อยเฮาส่งเสียงดังหรือเปล่านะยกเว้นแต่ถูกรบกวนหรือว่าตกใจเสียงเฮาของชิวาวานั้นจะดังและก็แหลมมากซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเฝ้าบ้านอย่างแน่นอนอีกทั้งยังมีนิสัยที่กล้าหาญไม่กลัวสิ่งใดแม้สิ่งนั้นจะตัวใหญ่กว่าตัวเองก็ตามแต่ก็มีอัธยาศัยที่ดีกับสุนัขตัวอื่นและก็สัตว์เลี้ยงตัวอื่นครับนอกจากนี้ผู้เลี้ยงชิวาวาต้องมีเวลาพาเขานั้นไปออกกำลังกายบ่อยๆเพื่อควบคุมน้ำหนักและต้องมีความรอบคอบในการดูแลสุนัขเนื่องจากชิวาวานั้นเป็นสุนัขพันธุ์เล็กหากไม่มีการระมัดระวังอาจจะเกิดอันตรายแก่เขาได้ครับชิวาวายังติดเจ้าของในแบบที่ว่าไปไหนไปกันครับไม่แปลกใจเลยที่ใครต่อใครนั้นก็หลงรักสายพันธุ์นี้เรียกได้ว่ามีความสามารถอย่างครบถ้วนจิ๋วแต่แจ๋วคงเป็นคำนิยามที่เหมาะสมสำหรับยามเฝ้าบ้านตัวจิ๋วตัวนี้อย่างแน่นอนครับ 5. พุดเดิ้ลเจ้าพุดเดิ้ลนั้นเป็นสุนัขที่มีชีวิตชีวาและก็จิตใจดีทำหน้าที่เป็นสุนัขคู่ใจได้อย่างดีเยี่ยมครับสามารถเฝ้าบ้านได้เป็นอย่างดีเพราะเจ้าตัวจิ๋วจะเฮาเตือนเมื่อมีแขกมาหาพุดเดิ้ลยังเป็นสุนัขที่อารมณ์ดีตอบสนองกับเสียงสูงเสียงต่ำได้ไวเป็นพิเศษและตอบสนองกับการฝึกได้ดีอย่างไรก็ตามสำหรับเด็กๆจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการเข้าหาพุดเดิ้ลอย่างระมัดระวังครับเนื่องจากพุดเดิ้ลและเด็กจะต้องได้รับการฝึกให้เคารพซึ่งกันและกันจึงสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามไม่ควรปล่อยให้เด็กเล็กอยู่กับพุดเดิ้ลตามลำพังควรเฝ้าระวังทุกครั้งที่เด็กเล่นกับสุนัขครับนอกจากนี้เจ้าพุดเดิ้ลยังไม่ค่อยอยู่นิ่งขี้เล่นและชื่นชอบการทำกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่กระตุ้นการทำงานของสมองและร่างกายเหมาะกับสุนัขพันธุ์นี้ครับอีกทั้งพุดเดิ้ลยังเข้าใจคำสั่งได้ดีมีความคล่องแคล่วเจ้าพุดเดิ้ลเป็นสุนัขตัวจิ๋วที่มีความสามารถรอบด้านครับทั้งความน่ารักในตัวและก็สามารถเฝ้าบ้านได้เป็นอย่างดีด้วยจัดได้ว่าเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียว6. ชิบาอินุเพศผู้สูงประมาณ 35-43 เซนติเมตรส่วนเพศเมียนั้นสูงประมาณ 33-41 เซนติเมตรเพศผู้น้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10กิโลกรัมครับส่วนเพศเมียอายุ8กิโลกรัมเมียอายุไข่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 12-15 ปีชิบาอินุสุนัขเฝ้าบ้านจากประเทศญี่ปุ่นโดยจากชิบานั้นเป็นสุนัขที่มีความร่าเริงครับและขึ้นชื่อเรื่องความซื่อสัตย์มีความรักและก็ผูกพันกับสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างมากชิบาอินุยังมีความเป็นมิตรกับเด็กและก็สัตว์ตัวอื่นได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสำหรับผู้บุกรุกหรือว่าผู้ไม่ประสงค์ดีเจ้าชิบานั้นจะเฮาอย่างหนักเลยครับเสียงดังด้วยความโกรธด้วยเสียงขนาดใหญ่และก็มีเสียงร้องสูงลักษณะเฉพาะทำให้ชิบาอินุนั้นมีนิสัยในการเฝ้าบ้านที่ดีตามนิสัยธรรมชาติของมันครับชิบาอินุเป็นสุนัขที่มีพลังงานระดับกลางคือต้องการการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอโดยควรมีพื้นที่ให้เขานั้นวิ่งเล่นหรือพาไปวิ่งออกนอกบ้านบางครั้งนอกจากนี้ด้วยความที่ชิบานั้นมีสัญชาตญาณในการล่าค่อนข้างสูงจึงไม่เหมาะกับการเลี้ยงร่วมกับสัตว์เล็กครับเช่นนกหนูหรือว่ากระต่ายเจ้าชิบาอินุนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจครับสำหรับในการเป็นสุนัขเฝ้าบ้านถ้าได้รับการฝึกเป็นอย่างดีเจ้าชิบาก็จะลดความก้าวร้าวลงครับทั้งยังมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับแมวอีกด้วยสายพันธุ์ที่7เยอรมันเชพเพิร์ดขนาดโดยทั่วไปนั้นจะอยู่ระหว่าง 55-65 เซนติเมตรมีน้ำหนักระหว่าง 22-40 กิโลกรัมมีอายุไขเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 9-13 ปีเยอรมันเชพเพิร์ดหรือที่เรารู้จักกันในฉายาสุนัขตำรวจหรืออีกชื่อหนึ่งก็คืออาเซเชียนแกลนับเป็นเพราะสุนัขสายพันธุ์นี้มีทั้งความแข็งแรงฉลาดจึงมาถูกฝึกให้ช่วยงานตำรวจหรือว่าทหารทั่วโลกแกลนอกจากนี้ยังมีความจงรักภักดีมีสัญชาตญาณในการปกป้องจึงทำให้เยอรมันเชพเพิร์ดนั้นเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่รับการจดทะเบียนมากที่สุดเยอรมันเชพเพิร์ดสามารถเรียนรู้งานต่างๆได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจคำสั่งได้ดีกว่าสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ตัวอื่นเยอรมันเชพเพิร์ดมีความกระตือรือร้นสูงมีความเชื่อมั่นในตัวเองโดยสุนัขสายพันธุ์นี้ชอบเรียนรู้ครับและก็มีความกระตือรือร้นในตัวเองทั้งยังมีความซื่อสัตย์และผูกพันกับเจ้าของมากๆด้วยบุคลิกที่สันโดษทำให้เยอรมันเชพเพิร์ดนั้นมีการรักษาระยะห่างจากคนแปลกหน้าเยอรมันเชพเพิร์ดมีความฉลาดสูงและมีความเชื่อฟังโดยจากงานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับการฝึกอบรมและแสดงให้เห็นว่าสุนัขนั้นตอบสนองต่อการฝึกได้ดีและจะดีกว่านั้นถ้าทำการฝึกโดยการให้รางวัลครับอีกทั้งเยอรมันเชพเพิร์ดนั้นยังเป็นสุนัขที่มีพลังงานเยอะโดยพวกมันชอบวิ่งไปรอบๆแล้วก็ไล่ต้อนสัตว์ด้วยความที่เป็นสุนัขตำรวจทำให้เยอรมันเชพเพิร์ดนั้นสามารถนำมาเฝ้าบ้านได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามด้วยขนาดของมันรวมทั้งความแข็งแรงทำให้ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างดีเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะเชื่อฟังคำสั่งและไม่หันมาทำร้ายเจ้าของนั่นเองครับ
เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจสายพันธุ์สุนัขสุดยอดนักเฝ้าบ้านหรือว่าสุดยอดบริการครับถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ